สวัสดีค่ะต่อไปนี้นะคะเป็นการทำนายเรื่องของความรักนะคะของชาวราศีเมษเมษคือผู้ที่เกิดในวันที่15เมษายนถึง14พฤษภาคมนะคะประจำเดือนกุมภาพันธ์2560บางคนถามว่าดูลัคนาหรือดูราศีนะคะดูราศีเป็นหลักนะคะดูราศีคือการแบ่งวันที่แต่การแบ่งราศีเนี่ยมีการแบ่งหลายประเภทนะคะของเราเนี่ยยึดหลักแบบนี้นะคะรายละเอียดอยู่ในใต้คลิปนะคะของทุกราศีของทุกการทำนายอยู่แล้วนะคะสามารถดูได้ตามนั้นนะคะถ้าถามว่าลัคนาดูได้ไหมคือจริงๆไม่ได้ทำออกมาเพื่อเป็นการดูลัคนานะคะแต่ก็เห็นมีบางท่านสามารถเอาไปดูได้นะคะก็ไปปรับปรุงนะคะแล้วถ้าเกิดว่าเรื่องราวมันตรงกับเราเนี่ยก็สามารถดูได้นะคะดูไพ่ใบแรกกันเลยนะคะไพ่ใบนี้นะคะเป็นไพ่ถ้วยอย่างที่ดิฉันเคยอธิบายว่าไพ่ถ้วยเนี่ยเป็นไพ่ของด้านความรู้สึกเป็นหลักนะคะทีนี้ไพ่เด็กเนี่ยไพ่เด็กคุณภาพศักยภาพของเขาเนี่ยก็สู้ไพ่ผู้ใหญ่ไม่ได้นะคะมันต้องลดลงคุณภาพอะไรอย่างเงี้ยนะคะทีนี้เป็นเด็กถือถ้วยเนี่ยตามความหมายจริงๆของเขาหมายถึงอ่อนไหวไม่มั่นคงเปลี่ยนแปลงง่ายช่างคิดนะคะช่างคิดช่างมโนนะคะไพ่ใบนี้นะเพราะฉะนั้นเนี่ยพอมาขึ้นในตำแหน่งแรกคือเจ้าชะตาเลยเดือนนี้นะคะเราอาจจะรู้สึกว่าเราค่อนข้างอ่อนไหวง่ายกับเรื่องความรักไม่ได้อ่อนไหวว่าเสียใจอย่างเดียวนะดีใจก็ได้นะคะดีใจง่ายเสียใจง่ายนะคะเวลาเขามาทำอะไรให้เราชุ่มชื่นหัวใจใจก็พองโตเลยเวลาเขาไม่ได้ทำอย่างที่เราคิดใจก็แฟบเนี่ยนะคะอารมณ์อ่อนไหวง่ายรวมถึงร้องไห้ง่ายได้ไหมได้แต่ถ้าเกิดว่าเจ้าชะตาไม่ได้เป็นคนที่ร้องไห้ง่ายเนี่ยมันก็ไม่ได้แปลว่าจะต้องร้องไห้ง่ายนะมันก็ต้องแปลว่าใกล้ๆกับว่าช่วงนี้ทำให้เราอารมณ์ซึมเศร้านิดๆ นะคะหรือบางคนเนี่ยรู้สึกหนักๆในใจความรักเนี่ยนะคะเวลาที่เกิดขึ้นกับทุกๆคนเนี่ยมันจะมีอยู่2ประเภทนะคือความรักแบบอิ่มเอิบสดใสนะคะกับความรักที่มันรักอะรักๆทุกๆหม่นๆดิฉันไม่รู้จะอธิบายยังไงคือมันไม่โปร่งอะมันรู้สึกหนักๆในใจอะเป็นอย่างนั้นไหมถ้าไพ่ใบนี้ขึ้นมาเนี่ยส่วนใหญ่มันจะเป็นอย่างนั้นนะแล้วก็เป็นคนที่คิดเยอะสามารถจับนู่นจับนี่มารวมกันแล้วก็มาจินตนาการได้นะคะแต่ส่วนใหญ่ไพ่ใบนี้จินตนาการออกมาเนี่ยมีความถูกต้องแค่ส่วนหนึ่งส่วนที่เหลือเนี่ยเป็นเรื่องของการที่เราใส่อารมณ์ความรู้สึกความคิดณตอนนั้นๆลงไปนะคะรู้เรื่องมานิดนึงว่าเขาไปทำอะไรมาเขาไม่ได้เขาพูดไม่ตรงกับที่เขาบอกเราปุ๊บเนี่ยเราก็เริ่มหาเรื่องอื่นเนี่ยมาสอดคล้องกันนะคะแล้วก็นำมันกลับมาเนี่ยทำร้ายจิตใจตัวเองได้นะทีนี้ไพ่ใบถัดมานะคะไพ่3ดาบเป็นเรื่องหัวใจเนี่ยนะคะส่วนใหญ่ไพ่ใบนี้ขึ้นมาต้องตีความหมายกว้างๆไว้ก่อนนะคะว่าเป็นรักที่ไม่สมหวังเป็นรักที่ไม่ได้ดั่งใจเป็นรักที่นำมาพร้อมความเจ็บปวดและอึดอัดนะคะแต่จะตีความหมายว่ารักซ้อนก็ได้ถ้าไพ่ใบข้างๆหรือไพ่ในตำแหน่งที่เกี่ยวข้องกันมันขึ้นแบบนั้นนะคะแต่ทีนี้ให้ตีไปก่อนอย่างนี้ว่าไม่ได้เป็นดั่งใจนะคะไม่สามารถรักได้หรือรักได้ไม่เปิดเผยบางคนก็ได้ใบนี้นะรักเก็บซ่อนเร้นบางคนก็ได้ใบนี้นะคะอย่างที่บอกว่ามันต้องดูไพ่หลายใบประกอบกันไม่สามารถตอบได้ด้วยใบเดียวแต่ณที่เห็นตอนนี้คือเป็นรักที่ไม่ได้มีความสุขอย่างเดียวอ่ะเป็นรักที่นำมาพร้อมกับความเจ็บปวดหรือรักที่ต้องนำมาพร้อมกับความไม่สมหวังนะคะแต่เดี๋ยวว่าจะดูไม่สมหวังเรื่องอะไรเดี๋ยวดูไปถัดไปนะคะไพ่คู่รักไพ่คู่รักนะคะไพ่สองถ้วยคู่รักดีไหมไพ่คู่รักเนี่ยก็ดีนะคะทีนี้พอไปขึ้นในตำแหน่งของคนที่เรารู้สึกด้วยเนี่ยนะคะต้องตีความหมายอย่างนี้ว่าเขาอะอาจจะเป็นคนในแบบที่เราอยากจะได้เป็นคนรักเนี่ยมันเลยเป็นคู่รักไม่ได้แค่ความรู้สึกว่าชอบเฉยๆนะรักแล้วชอบแล้วชอบมากๆถึงได้ไพ่ใบนี้นะคะเขารู้สึกกับเราไหมถ้าเห็นนะตอนนี้เหมือนรู้สึกนะคะแต่อย่างที่บอกว่าถ้ามันมีเจ้าชะตาจริงๆอะอย่างเงี้ยดิฉันจะแปลว่ารู้สึกนะคะแต่อย่างเงี้ยเจ้าชะตาหลากหลายอาจจะใช่ไม่ใช่ก็ได้นะคะตีความหมายกว้างไว้ก่อนว่าเราอะตัวเรานะคะดูจากเราออกไปจะแม่นกว่าดูจากเขาเข้ามานะคะเราอาจจะเริ่มรู้สึกมากมายกับคนคนนี้นะคะเขาเลยเปรียบเหมือนกับเราอยากได้เขาอะเขาเลยไปขึ้นไพ่ตำแหน่งคู่รักขึ้นมานะคะแต่คู่รักไปเนี้ยคู่รักผสมอันนี้ด้วยนะอารมณ์ของเราเข้าไปเยอะด้วยนะคะทีนี้ไพ่ใบนี้นะคะไพ่ใบนี้ก็เป็นไพ่ที่ดีเช่นกันนะคะไพ่ใบนี้หมายถึงศีลธรรมความถูกต้องการศึกษาการเรียนรู้ได้หมดนะคะอย่างที่บอกว่ามันไปขึ้นในติดไพ่กับไพ่3ดาบเนี่ยนะคะแปลว่ารักที่ไม่สามารถ
เป็นไปได้ดั่งใจหรือว่าความรู้สึกที่เราไม่สามารถรักได้เต็มที่เนี่ยเป็นเพราะหนึ่งเขาอาจจะมีคู่แล้วนะคะเป็นไปได้นะเพราะไพ่ใบนี้แปลว่าความถูกต้องก็ได้นะคะเขาอาจจะมีคู่ที่ถูกต้องอยู่แล้วแปลว่าการศึกษาได้ใช่ไหมก็ตีความหมายว่าความห่างไกลนะคะการศึกษาได้การงานได้นะคะเขาอาจจะไปเรียนเมืองนอกนะคะหรือเขาไปทำงานภารกิจอะไรก็แล้วแต่เนี่ยทำให้เราเนี่ยไม่ได้อยู่ใกล้กันทำให้ความรักของเรามันเป็นไปได้ยากนะคะขอตีความหมายไว้กว้างๆอย่างนี้ไว้ก่อนนะทีนี้มาดูไพ่ใบนี้ไพ่ใบนี้มีคนถามเข้ามาหลายคนนะคะน่าจะเป็นคนที่ศึกษาเรื่องไพ่อยู่จะขอตอบรวมกันไปเลยแล้วกันนะคะไพ่สามดาบเอ้ยขอโทษค่ะไพ่สามเหรียญเนี่ยนะคะมันแปลตามความหมายของมันที่หลายๆคนคงรู้นะคะมันแปลว่าค่าคอมค่าในหน้าใช่ไหมคะตัวแทนมีคนถามว่าพี่คะแล้วถ้ามาใช้กับเรื่องความรักอ่ะหนูจะตีความหมายยังไงก็พลิกมันนิดเดียวนะคะมันอาจจะแปลว่าความรักของเราเนี่ยมันมาขึ้นต้องดูตำแหน่งของมันนะคะคือพออันเนี้ยมันมาอยู่ในเรื่องของสัมพันธภาพที่เกิดขึ้นเนี่ยความรักของเรามันอาจจะจำเป็นต้องใช้สื่อกลางจำเป็นต้องใช้ตัวกลางนะคะหรือแปลว่าบางคนนะจะแปลว่ามีเหมือนกับแปลว่าพ่อสื่อแม่สื่อก็ได้นะคะแปลว่าเพื่อนเป็นตัวกลางทำให้รู้จักกันก็ได้นะคะหรือแปลว่าเราไม่สามารถติดต่อกันเพราะหลายๆเรื่องเนี่ยใช่ไหมคะการเรียนการศึกษาความห่างไกลความถูกต้องเราอาจจะต้องผ่านนะคะหรือสื่อผ่านนะคะอะไรก็ได้ที่แปลว่าตัวกลางอ่ะนะคะเราอาจจะต้องสื่อผ่านทั้งนั้นมาไม่ได้แปลว่าเรื่องตัวบุคคลอย่างเดียวนะหมายถึงหน้าที่การงานก็ได้นะคะหรือกิจกรรมอะไรก็ได้ที่ทำร่วมกันแล้วได้มาเจอกันได้ไพ่ตัวนี้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยจะตีความหมายว่าตอนนี้ทั้งสองคนถ้าเวลาจะพบเจอกันเนี่ยบางครั้งอาจจะต้องเจอกันเพราะมีกิจกรรมร่วมกันมีงานร่วมกันนะคะมันไม่สามารถที่เหมือนกับนัดเจอแล้วไม่ได้เจอนะคะเจอกันจากกิจกรรมอะไรบางอย่างนะคะหรือมีคนชักนำให้เจอกันก็ได้นะคะทีนี้ไพ่ใบถัดมาไพ่ผู้หญิง9เหรียญ นะคะไพ่ใบนี้ถ้าใช้เรื่องความรักแปลว่าโสดนะคะเพราะฉะนั้นตอนนี้เนี่ยไม่ว่าคุณจะมีคู่หรือยังไม่มีคู่ถ้าคนยังไม่มีคู่นะคะก็เหมือนกับไพ่คุณโสดไงอย่างที่บอกเหมือนกับความรู้สึกคือยังโสดอยู่ยังต่างคนต่างอยู่ยังไม่กลุ้มเกลียวต่อให้เป็นความรักแล้วบางครั้งเป็นครอบครัวแล้วเนี่ยนะคะก็ยังลักษณะแบบนั้นนะคือต่างคนต่างทำกิจกรรมตัวของตัวเองนะคะยังไม่เคยได้มีเวลาใกล้ชิดกันยังไม่เคยได้มีปฏิสัมพันธ์กันมากนักอาจจะแค่ได้คุยนะคะแต่ความห่างเหินยังมีนะคะพอไพ่9เหรียญเนี่ยมันเป็นตัวแทนของคนโสดด้วยนะคะสิ่งเล็กๆที่แฝงอยู่ในไพ่ใบนี้คือความว้าเหวเราอาจจะมีความรักแล้วเราอาจจะรู้สึกว่าคนนี้เป็นคู่เราแล้วแต่เราก็ยังรู้สึกเหมือนกับเรายังไม่มีใครอ่ะในบางช่วงนะมันจะรู้สึกแบบนั้นไพ่ใบนี้นะคะเป็นไพ่ของความผิดหวังนะคะหรือบางทีเรามองเห็นแต่อุปสรรคปัญหาทางด้านความรักนะคะดูลักษณะหน้าไพ่นะคะเห็นไหมคะเขาหันหน้าไปทางถ้วยที่ล้มอ่ะถ้วยที่ยืนที่มันยังตั้งอยู่มันก็ยังมีนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยความรักของเราในช่วงเนี้ยที่ผิดหวังไม่ได้เป็นไปดังใจนะคะทั้งคนมีคู่แล้วหรือคนไม่มีคู่แล้วเนี่ยหรือคนที่ยังไม่ได้เป็นคู่กันก็ตามเนี่ยบางครั้งเราอาจจะมองเห็นแต่ปัญหานะคะเรามองข้ามสิ่งที่ดีที่มีอ่ะนะบางคนบอกว่าความไกลกันเนี่ยทำให้ตัวเองทุกข์ทรมานมากเพราะว่ารักเขามากแต่ไม่สามารถเป็นไปได้นะครับมันก็มีวิธีอื่นที่เข้ามาชดเชยเราอย่าไปมองว่าความไกลกันหรือความหลายๆอย่างที่มันเป็นปัญหาแล้วมันเป็นปัญหาเราต้องมองหาทางอื่นนะคะเพราะเรื่องราวบางอย่างปัญหาบางอย่างที่มันเกิดขึ้นเนี่ยเราไม่สามารถควบคุมได้มันจำเป็นต้องไปมันจำเป็นต้องทำเช่นบางคนเขาต้องไปเรียนนะคะแล้วเราต้องห่างกันมันก็เป็นสิ่งที่มันแก้ไขไม่ได้เพราะว่าคนหนึ่งเขาต้องไปทำเพื่อหน้าที่นะคะเพื่อความก้าวหน้าในชีวิตนะคะเราก็ใช้วิธีอื่นนะคะคุยกันก็ได้นะคะสมัยนี้เทคโนโลยีมันกว้างไกลอ่ะมันง่ายกว่าสมัยก่อนที่เราต้องใช้จดหมายเขียนถึงกันโทรก็ไม่ได้ใช่ไหมค่าโทรมันแพงเดี๋ยวนี้เรามีวิธีการติดต่อกันง่ายขึ้นหลายอย่างใช่ไหมคะก็ใช้วิธีอื่นเข้ามาแทรกแซงไม่ต้องไปคาดหวังถึงอนาคตมากบางคนได้ไพ่ใบนี้เป็นเพราะความกลัวบวกกับอาการมโนนะคะกลัวว่าเขาจะไปมีคนอื่นกลัวว่าเขาจะไปนอกลู่นอกทางนะคะ ถามว่าไพ่เห็นอย่างเงี้ยไม่มีโอกาสเป็นไปได้ไหมมันก็มีโอกาสเป็นไปได้แต่มันนอกเหนือการควบคุมของเราแล้วอะค่ะไพ่ชาลีออตนะคะไพ่ใบนี้แปลว่าการเดินทางแปลว่าความห่างไกลแปลว่าการเปลี่ยนแปลงได้หมดนะคะที่ไพ่เห็นนะคะถ้าอย่างเงี้ยขึ้นมาหมายความว่า
ความไกลกันกว่าที่เราบางคนอยู่ใกล้กันแต่ได้ไพ่ใบนี้ก็มีนะคะคือห่างเหินนะคะปัญหาของคู่นี้ที่เกิดขึ้นก็คือความห่างเหินกันความผิดหวังที่เกิดขึ้นทำให้เราไม่ได้เข้ามาคุยกันมากนะคะทำให้เราห่างเหินกันการอยู่ไกลกันก็ได้ไพ่ใบนี้เหมือนกันนะคะเพราะฉะนั้นช่วงนี้เป็นยังไงช่วงนี้ชาวราศีเมษอาจจะรู้สึกว่าเรากับคู่ของเราเนี่ยไม่เคยได้ใกล้ชิดกันไม่เคยได้มีกิจกรรมร่วมกันนะคะหรือเวลาอยู่ด้วยกันก็จริงๆอ่ะมันไม่แนบแน่นชิดเชื่อเหมือนเมื่อก่อนนะคะไพ่ใบนี้นะคะไพ่ใบถัดมายังมีปัญหาอีกหลายอย่างนะคะที่เราจะต้องก้าวข้ามนะคะที่เราจะต้องฟันฝ่าไพ่ใบนี้บางครั้งจะมีผู้ใหญ่เข้ามาเกี่ยวข้องนะคะต่อให้ไม่ได้เป็นผู้ใหญ่ก็หมายถึงบุคคลอื่นแต่ไม่ได้ถึงขนาดว่าบุคคลทั่วๆไปนะจะเป็นเฉพาะแค่บุคคลบางคนนะคะที่เข้ามาเกี่ยวข้องกับเรื่องความรักของเราทำให้รักของเราเนี่ยมันยากหรือมันไม่ได้เป็นไปดั่งใจบางคนได้เป็นผู้บังคับบัญชานะคะแต่ไม่ได้ว่าคือเขาขึ้นมาขัดขวางความรักของเรานะในกรณีเนี้ยบางทีแปลว่าเพราะมีคำสั่งออกมาให้เขาต้องไปไกลอะไรอย่างเงี้ยนะคะมันก็เลยคิดว่าขัดขืนไม่ได้แก้ไขไม่ได้ต้องรู้ตามนั้นนะคะเป็นปัญหาที่เข้ามานอกเหนือการควบคุมอะค่ะไพ่ใบขึ้นอีกใบหนึ่งยังขึ้นมาคล้ายๆกันนะคะยังมีปัญหาให้ต้องแก้ไขฟันฝ่าได้ไหมยังต้องเหนื่อยนะคะดูมาตัวนี้นะคะมันเป็นการที่ดิฉันบอกว่าเวลาไพ่เนี่ยขึ้นมาเนี่ยพอมันมีองค์ประกอบหลายๆอย่างให้ดูภาพรวมของไพ่นะม้าตัวนี้มันเป็นม้าที่ห้อไปข้างหน้าเลยนะคะไม่ใช่ม้าที่เหยาะย่างเดินนะคะความเข้าใจผิดความห่างไกลปัญหาที่เกิดขึ้นหลายเรื่องเนี่ยนะคะเราจะแก้ไขเราจะผ่านมันไปได้เนี่ยต้องใช้กำลังใจนะคะแล้วก็ต้องทำอย่างเต็มที่นะคะเพราะเหมือนกับมันเป็นไพ่ที่ขึ้นมาคล้ายๆกับถ้าเราเฉยๆเรานิ่งๆเนี่ยมันเป็นปัญหาที่ไม่ได้รับการแก้ไขอะค่ะวันนึงเนี่ยมันก็สะสมเป็นปัญหาไปเรื่อยๆนะคะแล้วก็มีไพ่อย่างที่บอกว่าทำให้เรารู้สึกผิดหวังนะคะเราจับแต่เรื่องที่เป็นข้อไม่ได้ดั่งใจเข้ามาคิดนะคะข้อดีๆก็มีบางทีปัญหาเรื่องความรักมันอยู่ที่มุมมองนะคะจะทำให้มันเป็นปัญหาก็ได้จะทำให้มันเป็นไม่เป็นปัญหาก็ได้รักแบบสบายๆอย่าเพิ่งยึดติดนักนะคะเพราะว่าอย่างที่ไพ่อันนี้ขึ้นมาเนี่ยมันยังมีปัญหาหลายเรื่องหลายราวให้คุณต้องเข้าไปแก้ไขทีนี้ดูไพ่ใบถัดมานะไพ่ใบนี้เป็นไพ่ถ้วยไพ่ถ้วยออกเยอะนะคะเดี๋ยวดูก่อนไพ่ถ้วยไม่เยอะ3ใบเป็นไพ่ถ้วยนี่ก็เป็นไพ่ของความรู้สึกหลายๆเรื่องเนี่ยนะคะขึ้นต้นด้วยไพ่ถ้วยจบลงด้วยไพ่ถ้วยนะคะหลายๆเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในช่วงนี้เป็นเพราะทางด้านจิตใจและความรู้สึกของเราเป็นสำคัญนะคะเราอาจจะใส่อารมณ์เยอะไปหน่อยเราใส่ความคิดของตัวเองมากไปหน่อยเรื่องบางอย่างเนี่ยอย่างที่บอกว่ามันนอกเหนือการควบคุมของเราอะค่ะอยู่ที่การวางใจให้ถูกต้องนะคะแล้วเราก็จะสามารถที่เหมือนกับผ่านมันไปได้ด้วยความไม่ทุกข์ยากมากนักนะคะเพราะเท่าที่เห็นไพ่ขึ้นมาในชุดนี้ส่วนใหญ่อย่างที่บอกค่ะว่าปัญหาที่เกิดขึ้นหลายๆอย่างเนี่ยมันไม่ได้เกิดขึ้นจากตัวเราเองนะคะมันเกิดขึ้นจากสิ่งที่มันต้องเป็นไปนะคะเราแก้ไขไม่ได้เราต้องแก้ที่ความรู้สึกของเรานะคะเพราะฉะนั้นช่วงนี้ทำใจให้ว่างๆทำใจให้สบายๆนะคะปัญหาและสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นเนี่ยยังมีอีกหลายเรื่องที่ต้องเจอนะคะในช่วงนี้แต่โดยรวมแล้วเนี่ยถามว่าที่เห็นไพ่เนี่ยนะคะมีไพ่อันไหนที่น่ากังวลอะไรเป็นพิเศษไหมก็ไม่มีนะคะส่วนใหญ่จะเป็นเรื่องของสิ่งที่เรารู้สึกว่ามันไม่ได้เป็นอย่างใจเราคิดมากกว่านะคะจนพานให้เราคิดไปเยอะอารมณ์เรามโนไปเยอะนะคะแต่หลายๆเรื่องก็ไม่น่าถึงขนาดที่ต้องวิตกกังวลนะคะประมาณนี้นะคะของชาวราศีเมษขอบคุณและสวัสดีค่ะ